ก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe ให้กันก่อนนะครับอย่างนี้นะครับสวยๆเนี่ยตัวหนึ่งเป็นล้านนะผมรับซื้อหลักล้านนะครับโอ้โหดูนะความเก่าของตัวเสืออันนี้เนี่ยต้องบอกว่าธรรมชาตินะแห้งแบบแห้งมากนะต้องบอกว่าแห้งมากแห้งแก๊กเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆอาจิครับพบกับผมโทนบางแคนะครับในรายการหยิบกล้อง2พระเนาะเหมือนเดิมครับรายการหยิบกล้อง2พระก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจทั้งศาสตร์และศิลป์ของพระเครื่องให้ท่านได้เรียนรู้ว่าพระเครื่องดูยังไงผมจะมาแนะนำพระเครื่องต่างๆในวงการที่มีมูลค่ามีราคาและเขาเล่นหากันได้พระแท้ๆดูพระเป็นเล่นพระได้หาเงินได้นะครับพร้อมแล้วก็ไปดูกันครับว่าหยิบกล้อง2พระวันนี้จะมีอะไรให้ดูกันครับพร้อมแล้วไปครับนะครับอันนี้วันนี้เอามานะครับปกติผมไม่ได้เอาเครื่องรางชนิดนี้มาให้ดูนะครับอันนี้คือเสือหลวงพ่อปานนะครับเป็นเขาเรียกว่าจักรพรรดิแห่งเครื่องรางจักรพรรดิแห่งเครื่องรางองค์นี้นะครับต้องบอกว่าเสือตัวนี้เป็นเสือจานขนเขาเรียกว่าจานขนนะครับเสือก็คือดูศิลปะนะครับอันนี้เสือเขี้ยวเต็มนะครับดูศิลปะดูความเก่านะครับแล้วก็ดูรอยจานจานขนเนี่ยต้องบอกก่อนว่าลอยจานก็จะมีหลายลักษณะลอยจานมากนะครับตัวเลขพวกนี้อาจจะวางไม่เท่ากันอาจจะวางคนละตำแหน่งมีการสับตำแหน่งได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องพิจารณาแต่ดูให้แท้ก่อนเสือตัวนี้แท้ดูง่ายนะครับแท้ดูง่ายแต่เลข2นี่อาจจะวางผิดตำแหน่งนะครับปกติเลข2อาจจะวางคู่กันแต่ว่านี่อาจจะวางสับมาฝั่งนี้นะครับดวงนึงด้วยอะไรก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าหรือว่าจานตรงนี้เขาสับตำแหน่งเพราะอะไรเหตุผลอะไรเราไม่รู้แต่ว่าตำแหน่งอื่นอย่างเงี้ยตัวลึตัวอะไรอย่างงี้โอเคหมดนะครับแล้วก็ศิลปะเนี่ยสำคัญนะครับเสือตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าตัวนี้สวยมากและเป็นขนาดที่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตวางดีๆนะครับอนุญาตส่องให้ดูนะโอ้โหดูนะครับความเก่าของตัวเสืออันนี้เนี่ยต้องบอกว่าธรรมชาตินะครับแห้งแบบแห้งมากนะครับต้องบอกว่าแห้งมากแห้งแก๊กเลยนะครับแล้วเล็บจิกนะฮะเล็บจิกนะครับเล็บจิกแล้วคุณดูการจานขนเขานะโอ้โหจานแบบและอันนี้เขาเรียกเสือหน้าแมวอย่างเงี้ยจะแพงนะครับโบราณเขาจะเล่นแบบนี้แพงนะครับแต่เดี๋ยวนี้เขาเรียกแยกเขี้ยวนะถ้าแยกเขี้ยวจะแพงกว่านะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับโอ้โหเนื้อเนี่ยเป็นเทียนไปแล้วนะคือเก่ามากแล้วหูนะครับหูเนี่ยสำคัญเลยหูบางๆนะหูตรงนี้คือการแกะเขาแกะหูบางๆนะหูจะต้องบางๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีการเหมือนขัดนะครับขัดใสเกานะครับทั้งตัวนะครับลอยจานตัวลึตัวกอหญ้าพวกนี้ก็สำคัญนะครับถือว่าเป็นลายเซ็นเลยนะครับก็จะเป็นตัวประมาณนี้นะครับก็จำแบบนี้ครับดูความเก่าเป็นหลักดูศิลปะนะครับดูศิลปะเป็นหลักนะครับอย่างนี้นะครับสวยๆเนี่ยตัวหนึ่งเป็นล้านนะผมรับซื้อหลักล้านนะครับหลักล้านนะเพื่อนๆถ้าใครมีนะโอ้โหอย่าไปปล่อยหลุดนะอย่างนี้เสือหลวงพ่อปานนะครับนี่คือจักรพรรดิของเครื่องรางตัวหลักล้านนะครับหลักล้านใครมีมาเลยนะครับนะครับหูบางตาลูกเต๋าเห็นไหมตาลูกเต๋าตาก็เหมือนลูกเต๋าไฮโลครับลูกไฮโลครับลูกเต๋าเห็นไหมลูกเต๋าตาลูกเต๋านะครับหน้าแมวนะครับหน้าแมวตาลูกเต๋าเห็นไหมโอ้โหดูการแกะนะโอ้โหนี่แม่ลายเท่มจริงๆนะลายเท่มจริงๆนะครับโอเคครับใครมีอย่างนี้ก็ขายผมได้นะสามารถมาเป็นล้านนะครับแบบนี้นะครับตัวเป็นล้านนะอย่าไปปล่อยหลุดนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับส่งไลน์ ID มาที่ TONE8888นะครับอาจจะลืมใส่แอสไซน์ข้างหน้าด้วยนะครับโอเคครับเห็นไหมครับบอกแล้วหยิบกล้อง2พาของผมมีแต่ความรู้นะครับดูพระเป็นเล่นพระได้กับหยิบกล้อง2พระท่านเป็นแน่นอนผมบอกเลยว่าถ้าท่านได้พระแบบที่ผมสอนท่านไปหรือรีวิวให้ท่านดูเหมือนแบบนี้ตำหนิแบบนี้ทุกอย่างเหมือนในนี้ท่านสามารถส่งมาที่ได้ที่ LINE นะครับ TONE8888 ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับส่งมาส่งรูปถ่ายชัดๆพร้อมเบอร์โทรติดต่อกลับถ้าผมสนใจพระท่านผมติดต่อกลับแน่นอนแต่ถ้าผมเปิดอ่านแล้วผมไม่ได้ติดต่อกลับแสดงว่าผมยังไม่สนใจยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยครับแล้วเจอกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรี
วัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลพันทิพย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์สนใจติดต่อโฆษณาโทร087 349 6028